สวัสดีครับก็กลับมาพบกับทีมนะครับผมวันนี้ก็จะมีรถเด็ดๆมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับราคานี่ผมบอกเลยว่าน่าจับต้องมากและเข้าถึงง่ายๆนะครับกับคันนี้เลยนะครับผมเป็น Civic 1.8 EL นะครับผมตัว EL นี้นะครับผมบอกราคาเลยนะครับผมราคาอยู่ที่ 670,000 บาทนะครับก็ใครสนใจก็สามารถรีบเข้ามาดูได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าแป๊บเดียวรถไปแน่นอนนะครับผมคันนี้เลขไมล์นะครับผมจะอยู่ที่ 127,000 กว่ากิโลเมตรนะครับรถเข้าตรวจเช็คสภาพตลอดทุกระยะนะครับทุกปีก็ใครเขาเรียกไงวะสนใจอยากจะตรวจสอบหรืออะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรสามารถเชื่อมต่อไลน์ได้ครับจะทิ้งไว้อยู่ด้านล่างให้อยู่แล้วนะครับผมและเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปชมรถรอบๆคันกันเลยครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมกับเจ้า Civic นะครับ 1.8 EL นะครับผมคันนี้เป็นปี2017นะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันเลยกับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสีเทานะสียอดฮิตอยู่แล้วยังไงคาดว่าอยู่ไม่นานนะครับก็ยังไงใครสนใจให้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรทีมจะทิ้งไว้ให้อยู่ด้านล่างให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆคันกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทีมจะพาไปดูส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันก่อนเลยนะครับนี่ตัวรอบๆคันกันไปแล้วไปดูที่ด้านท้ายเลยครับแล้วเดี๋ยวก็พามาที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันเลยเนาะในส่วนของตัว EL นะคันนี้ก็จะมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เก็บสัมภาระนะแล้วก็เดี๋ยวเช็คช่วงท้ายไปเลยว่าสวยยังไงดีกว่านะครับก็กว้างๆไปเลยนะ Civic ก็จะกว้างกว่า City นะครับเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์มีครบนะครับยางอะไหล่มีกันซึมเดิมๆจากโรงงานนะครับทิ้งแงะให้ดูเลยนี่ก็จะเป็นส่วนด้านท้ายนะครับไฟยังติดนะครับผมแล้วเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของภายในกันเลยครับครับผมแล้วก็มาชมภายในของเจ้า Civic 1.8 EL สีเทาคันนี้กันนะครับผมก็โดยรวมนะครับผมมีหน้าจอมาให้แล้วนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับผมพวงมาลัย Multi Function นะครับมี Cruise Control มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายนอกนะครับผมถ้าเป็น Civic นะเป็นสีดำกับสีเทานะถ้าเป็นตัว EL นะ 1.8 EL เนี่ยภายในจะเป็นสีเบสนะครับเบาะยังดูใหม่ๆอยู่เลยใครเข้ามาชมนะก็มาดูคันจริงได้เลยครับหรือว่าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมสามารถเชื่อมต่อไลน์ได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในกันเลยครับครับแล้วก็มาชมในส่วนของที่เรือนใหม่กันเลยนะครับผมสำหรับคัน Civic 1.8 EL คันนี้นะปีเป็นโฉมก่อน Minor Change เนาะเลขไมล์คันนี้อยู่ที่ 127,000 กว่ากิโลเมตรนะครับมาพร้อมด้วยหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับที่มีมาพร้อมกับกล้องหลังให้ด้วยนะนี่สไลด์ได้รวดเร็วกดตั้งค่าดูนี่นั่นปึ๊บปั๊ดปึ๊บปั๊ดไปเลยนะครับสำหรับคันนี้ตัวนี้ก็จะมีเป็นเบรกมือมาให้แล้วนะครับผมเป็นเบรกไฟฟ้าน้องเบรกโฮมีให้นะครับมีอีคอนโหมดนะครับนี่ก็จะเป็นช่องใส่แก้วนะครับก็แบ่งเป็น2ช่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วสามารถปรับตำแหน่งได้นะครับเลื่อนตำแหน่งหรือว่าถ้ารู้สึกว่าที่วางศอกมีไม่พอเลื่อนขึ้นมาได้อีกนะครับสำหรับตรงที่วางศอกนี้ก็ช่วยเพื่อความสะดวกสบายเข้าไปนะครับเนี่ยเบาะยังสวยๆอยู่เลยใครมาดูนะก็รีบเข้ามาดีกว่าครับผมมั่นใจว่าคันนี้ยังไงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปชมในส่วนห้องเครื่องกันต่อเลยครับผมแล้วก็จะมาชมในส่วนของจุดสำคัญของรถนะครับก็เป็นบริเวณห้องเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับรถทุกคันนะครับที่เรานำเข้ามานะครับผมการันตีนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับรถทุกคันต้องตรวจสอบประวัติได้นะครับนี่ก็จะเป็นสภาพรวมๆนะครับผมของห้องเครื่องคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมอยู่เลยนะฮะเม็ดอาร์ยังตรงทุกตำแหน่งนะครับเลเบลยังมีให้อยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปเรื่องตัวรถและราคารถกันอีกทีนึงนะครับครับผมก็หลังจากพาชมรอบๆคันกันไปแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างเพราะว่าผมว่ารถนี่ปรับสภาพมาพร้อมใช้งานแล้วนะแล้วก็ยังดูผมว่ายังดูใหม่อยู่เลยนะครับผมก็จะสรุปรุ่นรถราคา